สวัสดีครับวันนี้แม็กนิวจะมารายงานข่าวบันเทิงสดร้อนรอบวันนะครับทีมแพทย์แถลงอาการปอทฤษฎียังวิกฤตระดมช่วยเต็มที่ไตวายยังมีปัญหานะครับจากกรณีพระเอกดังปอทฤษฎีสหวงศ์ซึ่งป่วยแค่เลือดออกอาการโคม่าถึงขั้นต้องปั๊มหัวใจ3ครั้งช่วยชีวิตพระเอกหนุ่มซึ่งเข้ารักษาตัวโรงพยาบาลรามาธิบดีหมอเผยรับตัวต่อมาจากโรงพยาบาลเอกชนเมื่อมาถึงเกิดอาการตกเลือดในอวัยวะภายในไตวายเฉียบพลันต้องใช้เครื่องช่วยหายใจพร้อมขอรับบริจาคเลือดกรุ๊ป A นะครับเพื่อทำเกล็ดเลือดระบุระดมแพทย์หลายด้านทั้งโรคติดเชื้อด้านเลือดและด้านผู้ป่วยอาการวิกฤตร่วมดูแลใกล้ชิดนะครับดารารุ่นใหญ่เพนพักและเพื่อนวงการบันเทิงรุดเยี่ยมให้กำลังใจนะครับเมื่อเวลา 09:00 นวันที่11พฤศจิกายน58ที่โรงพยาบาลรามาธิบดีทีมแพทย์ประกอบด้วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงอัมไพวันครับจวนสำริดรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุรศักดิ์ดีลาอุดมลิปินะครับผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามาธิบดีศาสตราจารย์นายแพทย์วินิจพัวประดิษฐ์คณะบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีนะครับนายแพทย์พอพลโรจนพันธ์นะครับแพทย์หญิงพิจิกาจันทราธรรมชาตินะครับศาสตราจารย์นายแพทย์ปิยมิตรศรีทราอาจารย์ประจำภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีร่วมแถลงอาการพระเอกคนดังนะครับโดยนายแพทย์พอพลกล่าวถึงอาการพระเอกดังกล่าวว่าช่วงย้ายมาที่รามาผู้ป่วยใช้เครื่องช่วยหายใจอาการไข้เลือดออกเกล็ดเลือดต่ำไตวายเฉียบพลันโดยวันจันทร์ที่ผ่านมาหาต้องหาวิธีช่วยโดยฟอกไตฉุกเฉินช่วยนะครับทั้งนี้เมื่อวานถือว่าผู้ป่วยวิกฤตที่สุดมีปัญหาความดันเลือดเป็นกรดสูงจึงหลายสาเหตุกรณีเกิดปัญหาจากไตวายเฉียบพลันนั้นของผู้ป่วยหรือภาวะแทรกซ้อนอื่นซึ่งเรายังไม่สามารถตรวจเจอได้ทั้งหมดในขณะนี้นะครับต้องฟอกไตต้องให้ยาเยอะพอสมควรตอนนี้พอใจระดับหนึ่งรักษาความเป็นกรดด่างของเลือดได้บ้างแล้วนะครับซึ่งแพทย์เราดูแลอย่างใกล้ชิดนะครับจากการตรวจยืนยันผู้ป่วยเป็นไข้เลือดออกแน่แต่เราไม่เคยเห็นว่าผู้ใหญ่จะมีอาการรุนแรงมากกรณีดูรุนแรงมากจึงปรึกษาทีมแพทย์เชี่ยวชาญระดมสมองกันอาจจะมีภาวะเชื่อมโยงไข้เลือดออกและติดเชื้อมีภูมิคุ้มกันทำงานเยอะและไปกำจัดเซลล์ที่ไม่สมควรจนร่างกายทรุดจึงให้ยาช่วงเย็นวันนี้นะครับเพื่อหยุดการติดเชื้อส่วนปัญหาเกล็ดเลือดต่ำตอนนี้ต้องให้ยาเพื่อให้ผู้ป่วยนอนหลับนะครับแพทย์หญิงอัมไพวันนะครับผู้เชี่ยวชาญเรื่องเลือดกล่าวว่าเรื่องเกล็ดเลือดเราได้ให้เลือดคนไข้เริ่มตอบสนองดีนะครับหยุดอาการเลือดออกได้คนไข้ตอบสนองดีแต่คนไข้ยังอยู่ในระยะวิกฤตอยู่ต้องรักษาในห้อง ICU แพทย์ยังต้องดูแลเต็มที่นะครับนายแพทย์พอพลกล่าวอีกว่าแพทย์รักษาตามอาการระวังภาวะแทรกซ้อนอื่นๆผู้ป่วยมีอาการรุนแรงมีโอกาสติดเชื้อต้องเฝ้าระวังติดเชื้อต่างๆตามมานะครับอาการที่น่าห่วงเรายังต้องให้ยากระตุ้นความดันไตวายยังมีปัญหาอยู่ยังไม่พ้นวิกฤตนะครับถ้าไม่มีอะไรแทรกซ้อนอาจจะมีสัญญาณที่ดีแต่ยังตอบมากกว่าไปกว่านี้ไม่ได้นะครับทั้งอาการทั้งนี้นะครับอาการปอมีการเปลี่ยนแปลงของโรคไม่ใช่แค่ไข้เลือดออกธรรมดานะครับแต่น่าจะมีการแทรกซ้อนอื่นๆเช่นติดเชื้อไวรัสเชื้อราบางอย่างไข้เลือดออกทำให้เกิดภาวะนั้นภูมิคุ้มกันทำงานเยอะภาวะที่พบแบบนี้ไม่เคยมีรายงานออกมานะครับแต่พบในกลุ่มประเทศเขตร้อนป่วยไข้เลือดออกแล้วมีภาวะแทรกซ้อนแบบนี้ซึ่งก็พบปะปลายนะครับส่วนการช่วยเหลือผู้ป่วยแพทย์มีการปั๊มหัวใจสั้นๆนะครับเมื่อเย็นวานโดยพบเลือดเป็นกรดเยอะมีการเต้นของหัวใจผิดจังหวะแพทย์ที่ตรวจอยู่ข้างเตียงพบอาการก็เลยช่วยปั๊มหัวใจทันทีนะครับจนทุกอย่างกลับมาได้แล้วและให้ยากระตุ้นด้วยจากนั้นอาการก็คงที่มากขึ้นกับการเต้นหัวใจนะครับแพทย์หญิงอัมไพวันกล่าวนะครับทั้งนี้คนไข้ตอบสนองการรักษาแต่ยังไม่พ้นช่วงวิกฤตต้องระมัดระวังไม่ให้เกิดภาวะแทรกซ้อนขึ้นอีกโดยไม่อยากให้มีคนเข้าออกตึกผู้ป่วยมากนะครับขณะที่แพทย์กล่าวตอนท้ายด้วยว่าทางพ่อแม่ของปอทฤษฎีฝากขอบคุณทุกความห่วงใยของสื่อมวลชนและขอบคุณทีมแพทย์ที่ช่วยดูแลอย่างดีนะครับ